เชือกฟอกของดีก็ใช้ไหมพรมเชือกฟอกแล้วก็เข็มเบอร์สี่จุดสองห้านะคะเราจะใช้ไหมพรมเชือกฟอกทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบกรัมนะคะให้เราซื้อทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบกรัมเพราะว่านุดีซื้อกลัมละหกร้อยก็ไม่ใช่ค่ะนุดีซื้อกลัมละหนึ่งร้อยเราก็ซื้อทั้งหมด หม้วนใช้ไปทั้งหมด5ม้วนครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ตกอยู่ที่550กรัมโดยประมาณนะคะก็ให้เราซื้อเหมือนนุดีก็คือซื้อประมาณ600กรัมก็จะเหลือไหมพรมเริ่มต้นนะคะนุดีจะเริ่มต้นด้วย149ห่วงโซ่นะคะ นี่นะคะก็149ห่วงโซ่ทีนี้ให้เราถักคอทอนะคะในห่วงโซ่ที่สองจากเข็มแล้วก็หลักที่สองก็คอทอหลักที่สามก็คอทอหลักที่สี่ก็คอทอแล้วก็หลักที่ห้านะคะก็คอทอเหมือนกันจากนั้นเนี่ยในหลักที่หกนะคะ เราจะถักคอท3สามหลักนะคะหลักที่สองแล้ก็ซ้ำหลักที่สามลงไปก็จะออกมาประมาณนี้เป็นการสร้างมุมจากนั้นเจ็ดก็หนึ่งคอท8แปดก็หนึ่งคอท9เก้าก็หนึ่งคอท1สิบก็หนึ่งคอทเราก็สิบเอ็ดก็หนึ่งคอทนะคะก็คือทั้งหมดห้าหลัก เหมือนอีกด้านหนึ่งนะคะมีทั้งหมด5หลักจากนั้นเว้น2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักคอทอห่หลักต่อหห่วงไป5หลักนี่นะคะหลักที่2หลักที่3หลักที่4แล้วก็หลักที่5นะคะจากนั้นหลักที่6ถักคอทอสหลักนะคะนี่นะหนึ่งซ้ำหลักที่2 เราก็ซ้ําหลักที่3จากนั้นถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปให้ได้ห้าห่วงเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปทั้งหมดให้ได้ทั้งหมดหกหลังคานะคะก็คือนุดีจะให้ดูตอนนี้เนี่ยนุดีได้แล้วสองหลังคานี่นะนี่คือสองหลังคาถักให้ได้ทั้งหมดหกหลังคานะคะ นี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ทั้งหมด6หลังคาแล้วนะคะในปลายของหลังคาที่6เนี่ยเราจะถักหลักถัดไปนะคะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะไม่เป็น2ห่วงโซ่แต่เราจะถัก3หลักลงไปนะคะในหลักที่6ตรงนี้3หลักคอทอลงไป นี่นะคะเป็นการสร้างมุมสำหรับตัวฐานกระเป๋าจากนั้นถักดึงหลักต่อ1ห,ห่วงไป5ห,ห่วงโซ่นะคะ นี่นะคะเราก็ได้ตัวฐานกระเป๋าแบบนี้แล้วเราจะเริ่มอีกฟากแล้วนะคะก็เว้นสองห่วงโซ่แล้วก็ถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปห้าหลักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงแล้วในห่วงที่หให้ถักสามหลักคอทอนะคะ แพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยนี่นะคะสามหลักก็เป็นการสร้างมุมหลังคาเหมือนเดิมนุ้ดีจะวางให้ดูนะคะว่าตัวกระเป๋าจะเริ่มออกมาเป็นยังไงก็คือจะมีการแบ่งฟากเป็นสองข้างนี่นะคะตรงกลางกระเป๋าคือตรงนี้ที่เราทำไว้นี่คือมุมด้านฐานตรงกลางของกระเป๋านะคะเราก็จะทำอีกด้านหนึ่งเนี่ยให้เท่ากับอีกด้านหนึ่งนะคะนี่นะให้เท่ากันสองด้าน ตอนนี้นุดีก็ได้ทั้งสองด้านเท่ากันนะคะมุมเท่าๆกันนี่นะเราก็จบที่ห่วงโซ่ของนุดีพอดีนะคะทีนี้เนี่ยก็จะขึ้นแถวที่สองดังนั้นนะคะให้ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะเว้นห่วงโซ่แรกไม่ถักหลักแรกเน,นะคะไม่ถักมาถักหลักที่สองคลองแค่เส้นหลังนะคะหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะถักคอทอไป หนึ่งหลักสองหลักถักให้ได้ห้าหลักนะคะหลักที่สามเราก็หลักที่สี่หลักที่ห้าจากนั้นหลักที่หถักเหมือนเดิมคือสามหลักนี่นะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองเราก็สามหลักที่สามจากนั้นถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปทั้งหมดหหลักนี่นะคะ '1 สองสามสี่แล้วก็ห้านะคะจากนั้นเว้นสองหลักเหมือนเดิมนะคะแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยเว้นสองหลักแล้วก็ลงคอทอในหลักที่สามหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปห้าหลักเหมือนเดิมนะคะหลักที่สามแล้วเราก็หลักที่สี่หลักที่ห้า จากนั้นในหลักที่หก็สามหลักคอทอเหมือนเดิมนะคะคล้องแค่เส้นหลังตลอดนะนี่นะซ้าหลักที่สองซ้าหลักที่สามแล้วก็เริ่มคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปห้าหลักเหมือนเดิมหลักที่สองหลักที่สามสี่แล้วก็ห้าเว้นสองห่วงโซ่ ลงคอทอในห่วงโซ่ที่3 1หลักต่อ1ห่วงไป5หลักนี่นะคะก็พอจะเข้าใจแพทเทิร์นแล้วนะเราก็จะถักตามแพทเทิร์นของเราไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนถึงฐานกระเป๋านะคะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะคะก็ถักตรงมุมกลางเนี่ยสามหลัก ในมุมจากนั้นเนี่ยตัวฐานจะมีการเพิ่มขึ้นมาจากแถวแรกเป็น5หลักแถวที่สองตอนนี้จะเป็น7หลักนะคะนี่นะหลักที่สองของนูดีเล้วก็สามสี่ห้านะคะห้าหลักแล้วเพิ่มมา2หลักตรงนี้ก็หลักที่6หลักที่7 จากนั้นตรงมุมนี่จะเป็นสามหลักที่เราซ้ำลงไปก็คือตรงฐานเนี้จะมีการขยายนะคะแถวและสองหลักนี่นะคะให้ดูฐานเราจะขยายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจถ้าเราถักมาถึงฐานฐานเราจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแถวและสองหลักนะจากนั้นเราก็ถักปกติไปนะคะห้าหลักแล้วก็เพิ่มมุมก็เพิ่มมุม เว้นสองหลักก็เว้นสองหลักตามปกติไปนี้นะคะนี่นะนี่เว้นสองหลักแล้วก็เว้นสองหลักแล้วก็ถักห้าหลักไปตามแพทเทิร์นเลยนะนี่นะคะนุดีจะวางให้ดูอันนี้เป็นตัวฐานกระเป๋านะคะ ก็คือว่ากระเป๋าของเราเนี่ยจะขยายใหญ่ขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆด้านบนนะจะอ้ากว้างมากขึ้นตรงนี้นะคะนี่นะจะอ้าเพิ่มขึ้นไปแบบนี้ก็ให้เราเพิ่มหลักไปเรื่อยๆนะนี่นะคะนุดีก็มาจนถึงจบในแถวที่สองนะคะก็สองหาหลักสุดท้ายของนุดีห้าหลักสุดท้ายนะนี่นะสามแล้วก็สี่แล้วก็ นี่นะสี่แล้วแล้วก็ห้าที่นี้สังเกตจะเหลือหนึ่งหลักตรงนี้เราจะไม่ถักเพราะว่าเราต้องการแค่ห้าหลักดังนั้นเนี่ยหลักสุดท้ายมันจะเหลือหนึ่งห่วงโซ่ก็กลับด้านงานเว้นหลักแรกนะคะถักในหลักที่สองคล้องหนึ่งเส้นด้านหลังเหมือนเดิมถักไปห้าหลักแล้วก็หลักที่หกก็สามหลักเหมือนเดิมนะคะแพทเทิร์นเราจะเป็นอย่างนี้นี่นะ หหลักแล้วในหลักที่หกก็สามหลักลงไปถักเหมือนเดิมนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนี่นะคะนุ้ดีก็จะให้ดูว่ามันจะกว้างขึ้นแบบนี้นะคะสําหรับตรงฐานกระเป๋าตอนนี้เนี่ยนุ้ดีได้ทั้งหมดเก้าแถวแล้วนะคะก็ให้เราถักนะคะทั้งหมดยี่สิบแถวนะคะให้เราถักทั้งหมดยี่สิบแถวนะ นี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้ทั้งหมด20แถวของนุดีแล้วนะก็หนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดใหม่เรียบร้อยแล้วก็จะให้ดูนะคะวิธีการพับสำหรับตัวกระเป๋าของเรานะคะทั้งสองด้านนะจะเป็นแบบนี้ให้เราถักทั้งหมดสองผืนนะคะสองผืนวิธีการถักเหมือนกันเลยนะคะพอเราได้สองผืนแล้วเนี่ยเราจะเริ่มประกอบตัวกระเป๋า กลับด้านมาด้านนี้นะคะหนูดีจะใช้เป็นเข็มสอยไหมพรมนะคะก็ใช้เชือกฟอกที่เราถักกระเป๋าเลยนะคะก็ใช้เข็มสอยเพื่อเย็บกระเป๋าให้เป็นทรงโบนะ นี่นะคะนุดีก็เย็บเสร็จหนึ่งข้างนะคะเย็บเฉพาะตรงมุมที่เราเรียกว่ามุมหลังคานี่นะคะก็เย็บให้มาติดๆกันเลยแบบนี้กระเป๋าเราก็จะออกมาทรงนี้ก็ให้เราเย็บทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะทั้งสองข้างเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยนุดีจะถักสำหรับเก็บกระเป๋าเราขึ้นไปถึง ตรงกลางนะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกที่หัวเข็มเราก็นุ่ดีจะเชื่อมต่อลงไปตรงมุมกระเป๋าตรงนี้นะคะถัดมาหนึ่งห่วงโซ่ตรงนี้นะคะจากมุมหนึ่งห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานไว้ที่ไหมพรมของเรานุดีถักขึ้นสองห่วงโซ่นะคะ แล้วก็ถักขึ้นไปบนหลักที่สองนี้เสียบเข้าไปนะคะจากนั้นเนี่ยดึงขึ้นมาเลื่อนห่วงขึ้นมาตรงนี้จะได้หนึ่งหลักติดกับชิ้นงานจากนั้นถักพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งล้วก็พอหนึ่งคอหลักที่สองเราก็พอหนึ่งคอหลักที่สาม ในส่วนของหลักที่สี่ตรงนี้นะจะเป็นหลักที่ห้าเพราะว่าหลักแรกของเราเราติดกับชิ้นงานเนาะนี่นะคะนับขึ้นไปจากมุมในห่วงโซ่ที่สองด้านบนนุ่ดีก็สอดเข้าไปก่อนแล้วก็จะพยายามถักพอหนึ่งคอนะคะลงไปในหลักห่วงโซ่ด้านล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ในหลักที่ห้าของนุด่ดีที่ติดกับชิ้นงาน จะมีสองหลักซ้ายขวาติดกับชิ้นงานแล้วก็สามหลักตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งหมดห้าหลักนะคะก็พยายามถักพอหนึ่งคอเข้าไปในการสอดเข้าไปในตัวกระเป๋าด้วยก็จะยากนิดนึงถักขึ้นหนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็เว้นหนึ่งห่วงโซ่ทีนี้ก็เลื่อนห่วงในห่วงโซ่ที่สองกลับด้านงานนะคะแล้วก็ถักในหลักที่สองนะคะ หลักที่สองเพราะว่าหลักแรกของเราคือหนึ่งห่วงโซ่ที่เราเชื่อมงานแล้วก็ถักไปตรงกลางสามหลักของเราพอหนึ่งคอนะคะนี่นะคะก็สามหลักแล้วหลักสุดท้ายของเราเราจะเชื่อมต่อกับชิ้นงานนะคะเว้นหนึ่งห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็ถักในห่วงโซ่ที่สองด้านบนพยายามถัก พอหนึ่งคออีกแล้วนะคะกับส่วนด้านล่างของเราตรงนี้ก็ให้ถักพอหนึ่งคอนะคะที่ติดกับตัวก,กระเป๋าของเราด้วยกระจะดแข็งนิดนึงนี่นะคะเรียบร้อยแล้วก็แถวสุดท้ายนะคะหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็เว้นหนึ่งห่วงโซ่ เลื่นห่วงในห่วงโซ่ที่2ด้านบนจากนั้นกลับด้านงานนะคะถักเหมือนเดิมในแถวสุดท้ายก็คือพอ1นึคอสามหลักตรงกลางนี่นะคะนี่นะคะสามหลักแล้วทีนี้เนี่ยก็หลักสุดท้ายนะคะติดกับชิ้นงาน นี่นะันุดีก็จะสอดเข้าไปใกล้ๆตรงจุดที่นุดีเย็บตัวงานเข้าไปนี่นะคะเราก็ถักพอหนึ่งคอนะคะนี่นะคะนุดีก็ถักเสร็จแล้วนะ กับด้านใหม่อีกด้านแล้วก็จะถักห่วงโซ่นะคะล็อกงานเป็นอันตัดใหม่นะคะนี่นะคะก็จะให้ดูว่าสิ่งที่เราพึ่งถักไปคืออะไรนะคะก็คือตรงกลางกระเป๋าแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เราถักลงไปสามแถว เป็นการเชื่อมกระเป๋าให้เป็นทรงมากขึ้นแบบนี้นี่เองนะคะถักทั้งหมดทั้งสองข้างของเราเลยนะจากนั้นนะคะเราจะมาต่อกันที่ตรงกลางโบของเรานะคะเริ่มต้นด้วยสิบห้าห่วงโซ่นะคะ จากนั้นนะคะคอทอในห่วงโซ่ที่สองจากเข็มนะคะคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปทั้งแถวนะนี่นะคะก็ถางมาจนจบแถวที่หนึ่งหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงาน สอดเข้าไปในสองเส้นเลยนะคะในหลักแรกเลยไม่มีการเว้นถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปนะคะนี่นะคะก็ถักได้ทั้งหมดหกแถวนะคะก็เหลือปลายไหมาย,ยาวๆนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องเย็บติดกับ ตัวกระเป๋านะคะก็ใช้เข็มสำหรับไหมพรมเย็บกับตัวกระเป๋าเลยนะคะนี่นะคะนุดีจะพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งแล้วก็นุดีจะเย็บติดเข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนโบที่ถูกมัดแบบนี้นะ ตอนนี้นุดีก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่นะคะทั้งสองข้างก็จะเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะประกบหน้ากับหลังนะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนประกบนะคะนุดีก็จะใช้ไหมพรมที่เราทำกระเป๋านี่แหละล็อกที่เข็มก่อนนะคะแล้วก็ถักห่วงโซ่นะ สาห่วงโซ่แล้วก็คอทอในห่วงโซ่ที่สองจากเข็มนี่นะคะก็จะได้คอทอสองหลักสองหลักก็หนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะก็ถักคอทอสองหลักไปให้ได้ทั้งหมดสิบแถวนะคะ นี่นะคะก็เป็นคอทอสองหลักทั้งหมด10แถว1ห่วงโซ่กลับด้านงานแถวที่11บเอ็ดถักซ้ำสองห่วงโซ่นะคะนี่นะซ้ำหนึ่งหลักลงไปแล้วก็หลักที่สองก็ถักสองหลักลงไปก็จะเพิ่มเป็นสี่หลักนะคะต่อแถวในแถวที่สิบเอ็ดหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานถักในแถวที่สิบสองนะคะก็ถัก หนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปก็จะยังมีสี่หลักเหมือนเดิมทักให้ได้ถึงแถวที่ยี่สิบนะคะนี่นะคะสี่หลักคอโทอทั้งหมดถึงแถวที่ยี่สิบจากนั้นหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานนะคะเพิ่มหลักในหลักแรกนะคะนี่นะซ้ำหนึ่งหลักลงไป จากนั้นหลักที่สองถักคอทอแค่หนึ่งหลักหลักที่สามก็ถักคอทอแค่หนึ่งหลักนะคะแล้วหลักที่สี่หลักสุดท้ายก็จะมีการเพิ่มหลักนี่นะก็ซ้ำหนึ่งหลักลงไปแถวที่ยี่สิบเอ็ดจะมีทั้งหมดหกหลักนี่นะคะก็หนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานแถวที่ยี่สิบสองก็ถักหนึ่งหลักคอทอต่อหนึ่งห่วงไปนะคะก็ให้ถักหกหลัก ไปถึงแถวที่30นะคะตอนนี้ดูดีก็ได้แล้วนะคะถึงแถวที่30 1ห่วงโซ่กลับด้านงานแถวที่31เพิ่มหลักในห่วงโซ่แรกนี่นะคะซ้ำหลักที่2ลงไปจากนั้นหลักที่3 1หลักต่อ1ห่วงหลักที่ 4.. ี่ก็คอทอหหลัก หลักที่ห้าก็คอทอหนึ่งหลักนะคะนี่นะจากนั้นหลักที่หกถักสองหลักลงไปนี้นะคะก็ซ้าหลักที่สองลงไปจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้แปดหลักแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่ขึ้นในแถวที่สามสิบสองนะคะก็ถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปเราจะได้ทั้งหมดแปดหลัก ให้เราถัก8หลักไปถึงแถวที่40แล้วก็10หลักจนถึงแถวที่50จากนั้นเนี่ยสิบสองหลักก็ให้ถักไปถึงแค่แถวที่55นะคะนี่นะคะนุ้ดีก็จบถึงแถวที่55แล้วนี่คือ2หลัก4หลัก6หลักถึงแถวที่30 8หลักแถวที่40 สิหลักแถวที่ห้าสิบแล้วก็ห้าสิบถึงห้าสิบห้าสิบสองหลักนี้นะคะมาขึ้นแถวที่ห้าสิบหกหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานแถวที่ห้าสิบหกคล้องแค่เส้นหลังนี้นะคะแบบนี้นะจะไม่มีการเพิ่มหลักก็คือถักสิบสอหลักเหมือนเดิมแต่เราจะคล้องเส้นหลังเฉยๆแบบนี้แค่1เส้นนะคะก็ถักแถวที่ห้าสิบหไปเราจะยังมีสิสองหลักเหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะแถวที่ห้าสิบหกก็จะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานแถวที่ห้าสิบเจ็ดก็คล้องสองเส้นเหมือนเดิมนะก็ถักแถวที่ห้าสิบเจ็ดไปปกตินะคะก็ให้ได้สิบสองหลักเหมือนเดิมจะไม่มีการเพิ่มหลักนะคะนี่นะคะในส่วนที่เราถักเริ่มมาที่แถวห้าสิบหกนี้จะเป็นในส่วนของฐานกระเป๋านะคะ นุ่นดีก็จะนับหนึ่งใหม่ที่แถวห้าสิบหกนับเป็นในส่วนของฐานกระเป๋าก็ถักมาเรื่อยๆนะคะให้ได้ทั้งหมดสี่สิบหกแถวนะคะเมื่อเราได้สี่สิบหกแถวสําหรับตัวฐานกระเป๋าแล้วเนี่ยเราจะเริ่มถักแบบนี้อีกก็คือด้านข้างในแถวที่สี่สิบเจ็ดนะคะหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานก็จะถักเหมือนตรงมุมนี้ก็คือคล้องแค่เส้นหลังนะคะในแถวที่สี่สิบเจ็ดก็จะนับเป็นหนึ่งใหม่สําหรับด้านข้างกระเป๋านะคะ ก็คือในแถวที่หนึ่งของนุ่ดีก็จะถักหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงไปก็จะได้ทั้งหมดสิบสองหลักคอทอเหมือนเดิมนะคะถักไปทั้งหมดให้ได้ห้าแถวที่มีสิบสองหลักนะคะตอนนี้นุดีก็ได้ห้าแถวนะคะที่มีสิบสองหลักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานในแถวที่6กนุดีจะรวบสองหลักแรกนะคะในวิธีการรวบก็รวบด้วยคอทอแบบนี้ ก็จะรวบสองหลักแรกจากนั้นก็ถักปกติไป1ห,หลักตอ่อ1ห่วงนะคะนี่นะคะก็ถักมาจนสุดแถวที่6นะ2หลักสุดท้ายเราก็จะรวบนะคะในแถวที่6นี้เราก็จะเหลือแค่10หลักนะ1ห,ห่วงโซ่เราก็ให้เราถักนะคะในแถวที่7เราก็จะได้หนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงทั้งหมดสิบหลักให้เราถักไปถึงแถวที่สิบห้านะคะ ก็คือเราจะมีทั้งหมด10แถวที่เป็น10หลักนี่นะคะนุดีก็ตัดข้ามมาจนถึงตอนจบเลยนะคะก็คือให้เราถักให้เหมือนอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นการรวบสองหลักสุดท้ายอีกด้านหนึ่งแค่นั้นนะคะก็จะถักให้มันเท่าๆกันทั้งสองข้างแบบนี้นะคะด้านหนึ่งเพิ่มหลักด้านหนึ่งก็รวบหลักนุดีก็จะเหลื่อมใหม่ไว้ยาวนิดนึงสําหรับที่จะเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนุดีจะทำฐานอีกชั้นเข้าไปนะคะก็เริ่มต้นห่วงโซ่ทั้งหมดสิบเอ็ดห่วงโซ่นะคะจากนั้นนุดีจะถักในห่วงโซ่ที่สองจากเข็มนะคะคอทอถักคอทอไปทั้งแถวนะคะจบในแถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะได้ทั้งหมดสิบหลักหนึ่งห่วงโซ่กลับด้านงานก็ถักคอทอไปนะคะ ให้เราถักให้ได้ทั้งหมดนะคะ43แถวนะตอนนี้นะคะนุดีก็ถักจบทั้งหมด43แถวหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานนะคะเหลือไหมยาวนิดนึงเพื่อที่จะเย็บติดนะนี่นะคะก็นุดีใช้แผ่นพลาสติกรองจานนะคะที่นุดีซื้อมาตัดเพื่อที่จะเป็นฐานกระเป๋า เพื่อที่ฐานของนุดีจะอยู่ทรงมากขึ้นนะคะ นี่นะคะนุดีก็เย็บ3ด้านเรียบร้อยแล้วนะคะในด้านที่4ีนุดีก็จะใส่แผ่นพลาสติกลงไปแบบนี้นะคะเราก็ค่อยเย็บในด้านที่สี่นะคะ นี่นะคะนุดีก็เย็บปิดเรียบร้อยสำหรับด้านที่สี่นะคะก็จะเป็นฐานกระเป๋าของนุดีแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะมาเย็บติดกับตัวกระเป๋าของเราต่อไปนะนุดีจะเริ่มเย็บติดกับตัวกระเป๋าในด้านของฐานก่อนนะคะเพื่อที่ว่าฐานของนุดีเวลาเย็บแล้วจะมาถึงที่นี่เราจะไม่เบี้ยวนะนุดีก็จะเริ่มเย็บที่ฐานก่อน เมื่อเราเย็บฐานเสร็จแล้วนะคะในส่วนของด้านข้างกระเป๋าเนี่ยนุดีจะเว้นสองแถวแรกนะคะก็จะเย็บที่สันของแถวที่สามนะสันของแถวที่สามจากขอบนะคะนี่นะอีกข้างหนึ่งที่นุดีเย็บเสร็จแล้วก็จะให้ดูนี่นะคะก็เราก็จะเหลือขอบกระเป๋าประมาณนี้นะก็ให้เราเย็บแบบนี้นะคะทั้งหมดทั้งสี่ด้านเลยนะนี่นะคะหนึ่งด้านที่นุดี เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างตัวกระเป๋าของนุดีก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่นะคะกระเป๋าของนูดีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สีจะเพียนิดนึงเพราะว่าแสงมุมวันนี้ไม่เหมือนมุมของวันนั้นสีก็จะ โทนแตกต่างไปแต่ว่าก็คือกระเป๋าใบเดิมของนุดีนะคะนิ่นาสายกระเป๋าก็ให้เราไปดูวิธีถักสายกระเป๋าในอีกวิดีโอหนึ่งของนุดีนุดีจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของวิดีโอนะคะก็ไปถักสายกระเป๋ามากันได้นะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้นะคะลิงก์ของเพจก็อยู่ด้านล่างเช่นกันส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นุดีด้วยนะคะ